สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอปอหล่อมบล็อกกันอีกเช่นเคยค่ะวิดีโอนี้นะคะปอก็จะพาสาวๆนะคะมารับชมรีวิวแป้งพับนั่นเองสำหรับแป้งพับที่ปอจะหยิบมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นแบรนด์แป้งพับที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวง่ายมากๆนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้คือหน้าสดมากๆนะคะแบรนด์ที่ปอจะหยิบมารีวิวในวันนี้นะคะพูดเลยว่าปอนะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์ในคลิปนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าทางแบรนด์นะคะได้ส่งมาให้ปอได้ลองเล่นนั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงปีใหม่เลยแต่ปอเพิ่งมีโอกาสได้หยิบมาลองเล่นนะคะก็สำหรับแบรนด์ที่ปอหยิบมารีวิวในวันนี้นะคะก็คืออันนี้ค่ะ BK Acne ค่ะสำหรับแป้งรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่3เบอร์เลยก่อนที่จะไปชมรีวิวนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่ากด Subscribe ช่องของปอกันด้วยนะคะก็ถ้าสาวๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมรีวิวกันเลยค่ะเวลาเปิดกล่องออกมานะคะก็จะมีตัวตลับแป้งอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีพับแถมมาให้ด้วยนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี้เลยตัวตลับนะคะเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะไม่ก๊อกแก๊กมากมายนะคะแล้วก็เปิดมานะคะก็จะเห็นว่ามีกระจกนะคะแล้วก็แป้งแล้วก็เปิดออกมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นที่วางพับนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแป้งทั้งหมด3เบอร์นะคะที่เขาได้ส่งมาให้ปอลองเล่นนะก็เดี๋ยวปอจะลองสวอตให้ดูกันนะคะก็สำหรับเบอร์แรกนะคะจะเป็นเบอร์1ก็ดูจากสีภายนอกแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างอมชมพูนะคะแล้วก็อมเหลืองด้วยก็ลองสวอตกันเลยดีกว่าเวลาปาดไปตอนแรกนะคะแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างขาวมากๆเลยนะคะแต่ก็ลองเกี่ยไปนิดนึงมันก็กืนมากขึ้นแต่สำหรับพอแล้วนะคะพอก็รู้สึกว่าถ้าทาเบอร์นี้ไปแล้วหน้าอาจจะขาวกว่าพอมากๆเลยนะคะก็อาจจะยังไม่ใช่เบอร์ที่เหมาะสำหรับพอนะคะสำหรับเบอร์2นะคะสีเขาก็จะดูแบบอมสีเนื้อมากขึ้นแล้วก็มีความอมเหลืองมากขึ้นนะคะเบอร์2แค่ปาดไปก็สีค่อนข้างกลมกลืนกับผิวปอแล้วนะแล้วก็พอเกี่ยไปนะคะคือสีแบบพอดีผิวมากๆเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นเบอร์2เห็นไหมว่ามันกลืนไปกับผิวจนแบบมองไม่เห็นเลยนะคะว่ามันเป็นสีอะไรใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเบอร์3นะคะสำหรับเบอร์3นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีผิว2สีนี่เลยเบอร์3เขาก็แบบมีความเข้มขึ้นมาจากเบอร์2นิดนึงนะคะแล้วก็มีความอมเหลืองมากขึ้นด้วยเห็นไหมนี่เลยอันจะเป็นเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะคะวันนี้นะคะเพื่อเป็นการทดสอบความปกปิดของเนื้อแป้งนะคะปอก็จะไม่ลงรองพื้นที่หน้าเลยนะคะแต่ว่าปอจะมาลองเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าด้านนึงลงด้วยพับของเขาแล้วก็อีกด้านนึงนะคะลงด้วยแป้งแต่งหน้านะคะระหว่าง2ด้านนี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับแป้งที่ปอเลือกใช้กับสีผิวของปอนะคะก็จะเป็นเบอร์2นั่นเองนะคะเพราะว่าสีเขาแบบค่อนข้างกลืนไปกับผิวปอมากๆเลยนะคะด้านนี้นะคะปอก็จะใช้เป็นพับของเขาเลยนะนี่เลยเดี๋ยวลองดูใต้ตานะคะปอก็จะค่อยๆกดลงไปที่ใบหน้านะคะเขาก็สามารถอำพรางนะคะได้บ้างนะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่โดยส่วนตัวเลยนะคะรู้สึกว่าผิวอ่ะมันแมทขึ้นนะคะนะคะก็จะมีพวกรอยสิวนะคะจางๆตรงที่เป็นรอยสิวจางๆพอจะบอกว่าเขาสามารถปกปิดได้ถึง 80% เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะสิวค่อนข้างชัดมากๆนะคะเดี๋ยวพอจะลองปกปิดแล้วก็จะลองปาดให้ดูนี่เลยนะคะเขาก็อำพรางได้นะคะแต่ว่าอาจจะแบบเห็นรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยคือแบบสิวอุดตันสิวอักเสบคือเม็ดเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะเจ๋งมากๆนะคะอ
ันนี้แบบเราถ่ายคลิปกันนอกสถานที่แสงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบยังไม่พร้อมเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอยากอัดให้สาวๆได้ดูกันเพราะว่าวันนี้มันว่างนะคะก็เลยมาทำคลิปให้ดูกันเลยดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าแป้งตัวนี้ยังมีรีวิวน้อยมากๆนะคะก็เลยแบบทำคลิปดีกว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะนี่เลยด้านนี้นะคะคือลงแป้งด้วยพับนะคะลงไปแล้วรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวปอจะขอย้ำไปบริเวณที่เป็นรอยสิวนิดนึงนะคะพอลงไปเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีการปกปิดอะไรมากขึ้นนะก็ยังแบบเท่าๆเดิมอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าผิวอ่ะมันแน่นขึ้นนะคะจากที่หน้าเรารู้สึกว่ามันแมทขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ได้หนานะคือยังแบบเห็นว่าเป็นผิวอยู่นะคะดูธรรมชาติอยู่นะคะเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยอันนี้คือผิวที่ทาแป้งเนาะเห็นไหมว่ายังเห็นรอยนะคะบ้างแล้วก็ตรงนี้พอจะมีรอยจางๆนะคะมันก็ค่อนข้างอำพรางได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะนี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ด้านนี้นะคะพอจะใช้กับแปรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยสำหรับลงแป้งนั่นเองนะคะลงด้วยแปรงค่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบบางเบาลงกว่าด้านที่ลงพับมากๆเลยอะถ้าถามว่าลงด้วยแปรงจะสามารถอำพรางพวกรอยสิวได้บ้างไหมพูดเลยว่าน้อยนะคะไม่ค่อยจะอำพรางสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าได้ผิวที่ดูธรรมชาติมากๆอะคือทำด้านเนี้ยว่าบางเบาแล้วด้านนี้คือยิ่งดูบางเบามากกว่าอีกอะแล้วก็ดูนะพอลงหน้าแล้วก็คอข้ามเป็นเฉดสีในทางเดียวกันเลยนะคะอันนี้คือด้านที่ลงด้วยแปรงนะคะเห็นไหมว่ารอยจางๆตรงนี้ก็ไม่สามารถอำพรางได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็รอยตรงนี้ที่เป็นรอยสิวเข้มๆก็คือไม่ปกปิดเลยนะคะแล้วก็พอดูใกล้ๆนะคะจากที่ปอดูในกระจกนะที่มีรูขุมขนกว้างๆตรงหน้าแก้มอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้อำพรางรูขุมขนนะคะมันก็ยังเห็นว่าเป็นรูๆอยู่แล้วก็แบบรู้สึกว่าผิวมันแมทๆอะแต่ว่าแป้งพับเขาพูดเลยนะคะว่าไม่หนาเลยค่อนข้างแบบให้ความเป็นผิวเลยนะคะสำหรับแป้ง BK Acne ตลับนี้นะคะถ้าถามความรู้สึกโดยตรงของปอเลยนะคะโดยรวมแล้วนะคะถ้าปอจะให้คะแนนนะคะปอก็จะให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5นะคะโดยที่ระดับความปกปิดของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3.7 3.8 อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ปกปิดแน่นนะคะแล้วก็ไม่สามารถบิ้วให้หนาหรือว่าปกปิดมากขึ้นได้นะคะซึ่งเหมาะสำหรับการลงด้วยพับมากกว่านะคะสำหรับการลงด้วยแปรงแต่งหน้านะคะพอรู้สึกว่าเจ้าตัวแป้งของเขาอะยังไม่ค่อยเกาะผิวดีเท่าที่ควรนะคะเฉดสีของเขานะคะมีให้ตั้ง3เฉดสีแน่ซึ่งเฉดสีของเขานะคะโดยส่วนตัวคือค่อนข้างเหมาะกับสาวไทยนะคะโดยที่แบบผิวกลางๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวขาวสำหรับคนที่ผิวเข้มมากๆเลยนะคะเบอร์3นะคะก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะแล้วก็ระดับความแมทความคุมมันนะคะโดยส่วนตัวตอนนี้คือลงไปได้สักพักนึงแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเขาแมทดีนะคะยังไม่ได้มีความมันเยิ้มขึ้นมานะคะก็สำหรับราคานะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ300ไปปลายอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ลองไปดูกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ซื้อมาเนาะเขาส่งมาให้ลองนะคะก็สำหรับแป้งพับตลับนี้นะคะปอแนะนำว่าให้ลองพื้นก่อนนะคะแล้วก็มาลงแป้งตลับเนี้ยปอรู้สึกว่ามันจะได้ผิวที่ดูแน่นดูปกปิดมากกว่านี้นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่รับชมรีวิวนี้แล้วนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาคอมเมนต์ตอบให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะปอก็มารีวิวให้สาวๆดูกันคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะช่องของปอกันด้วยนะคลิปนี้นะคะปอก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับสาวๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ